วัตส์อัพทุกคนวอล o ัม10ซา channel Yeah สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 Cave House of Toys และนี่ก็คือ AP Monopoly หรือว่าเกมเศรษฐี Avengers กล่องนี้เลยครับของ Hasbro ได้มาเป็นเดือนและหลายเดือนแล้วด้วยแต่ไม่เคยแกะมันเลยครับเพราะว่า ไม่รู้จะเล่นกับใครอยู่คนเดียวแต่วันนี้ก็เลยอยากลองแกะมันออกมาดูครับว่ามันจะเล่นยังไงสนุกแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวตามกันมาดูเลยวันนี้กับโมโนโพลีกล่องนี้ก่อนที่จะไปเล่นกันก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่อง d j t e n s m i t h ดีด้วยนะครับผมของเล่นสนุกๆแปลกๆแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยที่ช่องนี้ถ้าใครชอบเรื่องของเล่นอย่าลืมกดติดตามเย่ <Yeah. S 1> มาครับเรามาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะสวยมากเลยกล่องก็คือเป็นรูปนะ a v e n g e r s ก็คือเป็นตัวนักแสดงจริงๆเลยรูปที่ลงมานะครับแล้วก็เป็นโลโก้ Avengers แล้วเขก็โชว์ตัวเนี่ยสีทองทองเล็กๆแบบนี้น่าจะเป็นตัวไว้สำหรับใช้เดินเล่นนะสำหรับในบอร์ดเกมเออสวยดีแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรูปนะแผ่นบอร์ดเกมมีพวกขารายละเอียดคร่าวๆให้ดูนะครับแต่ยังไม่ได้มีการอธิบายว่ากติกามันเป็นยังไงชัดเจนนะครับ แล้วก็มีตรงนี้ Marvel Studio the first 10 years นะ10ปีแรกของ MCU นะครับก็จะมีโลโก้หนังแต่และเรื่องนะ Iron Man กับตันอเมริกา Avengers h a w k h o r Doctor Strange and Man เนี่ยหมดเลยแต่ที่ผมเห็นว่ามันไม่มีเนี่ยคือ Spider Man นะครับเดีดูตัวเดินซิมันมี Spider Man ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เห็นเหมือนจะมีแหละครับแต่รูปข้างหน้าก็ไม่มี Spider Man โลโก้ข้างหลังก็ไม่มีสไปเดอร์แมนอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะเหมือนหนังเหมือนดิสนีย์ตอนนี้สไปเดอร์แมนมันเป็นโซนี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอ่าแล้วก็มี Black Orders นะลูกสมุนตานอส Infinity Gauntlet อะไรพวกนี้เออน่าสนุกดีนะแล้วเขาก็บอกว่าข้างหน้าก็คือ a g e 8บวกนะ8ขวบขึ้นไปนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเก่งสอนเล่นได้ก็สามารถเล่นได้หมดและบอร์ดเกมนะครับ แล้วก็2ถึง6 players นะเล่น2คนถึง6คนขึ้นไปเนี่ยแหละแต่อยู่คนเดียววันนี้จะเล่นยังไงละ่ะไม่เป็นไรมาลองแกะดูกันเลยละกันตอนแรกว่าจะไม่แกะเก็บไว้ตั้งโชว์แบบนี้สวยๆดีกว่าแต่มันเป็นเกมอ่ะเราต้องเล่นมันอะ่ะอยากรู้ก็แกะเล่นดีกว่านะของเล่นก็ต้องเล่นสิครับอ่า โอเคอันนี้ผมได้มาจากร้านที่เป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนแฮชบลนะครับมีขายอยู่นะหาซื้อได้ผมได้มันมาในราคา1,400บาทนะลองดูเห็นในช h อป e ีอะไรอย่างงี้ก็มีอยู่นะเห็นตามร้านขายอยู่ตอนนี้อาจจะ1 2 0 0งพมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซื้อได้นะครับตอนนั้นซื้อมันมานานแล้วราคามันน่าจะลงแล้วนะร้0ยสอลองดูกันครับเผื่อใครอยากได้โอเคเปิด ลองกันเลยอ่าก็เป็นฝาธรรมดาเลยแบบนี้นะครับโอเคเราเอาฝามันลงไปโเปิดมาข้างในก็สวยเลยกล่องแพ็เกจจิ้งนี่อันนี้ก็เป็นถาดหนึ่งเป็นตัวเดินอย่างเดียวเลยน่าจะนะครับใช่หุยมีน้ำหนักนะเออ แล้วก็มีหลุมๆมาอางนี้น่าจะให้เราเก็บพวกลูกเต๋าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหล็กเหรอลองออกมาตัวหนึ่งฮอบใช่เฮ้ยนึกว่าเป็นพลาสติกตัวเดินเป็นเหล็กเลยครับเอเจ๋งเดี๋ยวออกมาเรียงกันดูว่ามีตัวอะไรบ้างก่อนเลยอันนี้ก็คือเจ้าฮอกนะครับ มีอันนี้ฮอกอายเนี่ยถือธนูเอ๊ะตัวนี้อ่าอื้มโอเคอันนี้พระเอกของเราเลยไอรอนแมนนะน่าจะเป็นมาร์คที่50หรือ85นะเป็นชุดนาโนโน,นะครับเออ แน่มีตัวนี้ด้วยมี Rocket อา Rocket จาก Guardians of the Galaxy นะครับมแล้วก็มี Infinity Gauntlet มาด้วยเอออันนี้โอ้นี่แคปของเราอึ๊บนี่เลย Captain America อืมนี่หนังกำลังจะเข้าแล้ว Black Widow นะครับ แล้วก็ตัวต่อมาก็คือ a n t m ์แ <_ EN> แล้วก็นี่ล่ะอาา่าฮ่าแคปตันมาร์เวลนะครับน่าจะใช่ชุดเป็นดาวอย่างนี้อา่าแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้มีปืนอยู่นี้แน่นอน War Machine นะครับ แล้วก็นี่เลยนี่แหละใช่แหละลายๆอย่างนี้เอน่าจะใช่สไปเดอร์แมนนะครับผมเป็นสีทองหมดเลยดูยากนิดนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายถือขวานมีปีกอย่างนี้สตรอมบร e กเกอร์ก็ต้องเป็นโซนะมีทั้งหมดตัวเดิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 character 12ชิ้น Infinity o ก็ e เลดอีก1น,นะมี12ชิ้นทั้งหมดที่เป็นทองแบบนี้อ่าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วกับอันนี้โอเคเสร็จปุ๊บเปิดกล่องออกมาอันนี้ก็เป็นฝากล่องครอบเฉยๆลายไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีนี่เอเกมเศรษฐีก็ต้องมีบ้านอ่ากับลูกเต๋าอยู่ในถุงนี้ หนึ่ถุงแล้วก็ต้องมีเงินเป็น Monopoly Avengers Bank นะครับเิลนะเป็นเงิน Avengers 1หนึเปิกเสร็จแล้วก็มีพวกการ์ดต่างๆที่เป็นการ์ดพลังนะครับรายละเอียดที่เราจะต้องเปิดมาแล้วก็เล่นอันนี้หึเปิกแล้วก็มีแผ่นบอร์ดเกมแน่นอนอันนี้แล้วก็น่าจะเป็นคู่มือการเล่นนะครับ แล้วก็หมดแล้วโอเคเอากล่องไปตอนนี้เรามาดูแผ่นบอร์ดเกมกันครับอ๊บนี่โต๊ะเหมือนจะเล็กไปเลยสำหรับบอร์ดเกมอ๊บการยังไงต่อโอเคอ่ะนี่เลยได้แล้วอือโอ้สกรีนมาสีสวยเลยนะครับให้ดูกันชัดๆ สวยงามนะครับก็เป็น Monopoly Marvel a v e n g e r แล้วก็เป็นรูปแอคชั่นต่างๆของตัวละครนะเป็นรูปตัวละครจากในหนังจริงๆแล้วก็ตามช่องเนะี่ยมีมาหลายคนเลยนะครับเรียกว่าน่าจะครบเลยทั้งจักรกวาลน,นะอันนี้คือจุดเริ่มต้นโกนี่ทางนี้โอเคนะวิ่งบนทั้งนี้ อ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปอ่านคู่มือก่อนว่าเล่นยังไงคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะใครที่ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวนี้ง่ายๆ Google ครับเปิดหาคำศัพท์ได้เล่นได้เด,เดี๋ยวผมจะลองศึกษาแล้วอธิบายให้ฟังคร่าวๆเผื่อใครซื้อมาเล่นแล้วไม่อยากนะไม่อยากอ่านคู่มือก็ ดูคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะอธิบายให้ฟังง่ายๆว่าวิธีเล่นเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลย โอเคครับนั่งอ่านรายละเอียดกติกามาสักพักหนึ่งมึนใช้ได้เลยนะครับขนาดผมก็ภาษาอังกฤษโอเคแล้วแต่กฎกติกาก็ละเอียดยิบย่อยนะตามเรื่องปกติของบอร์ดเกมแต่ที่มันแตกต่างจากเกมเศรษฐีทั่วไปก็คือมันเป็นทีมของ Avengers เขาก็ใส่เนื้อเรื่องรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับฮีโร่นะซูเปอร์ฮีโร่คาแรคเตอร์แต่ละตัวขึ้นมาสำหรับเกมนี้นะครับ เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังอันนี้ก็จัดเลเยอร์เรียงตามออกมาอย่างนี้แล้วอันนี้เขาเรียกว่าโทเค็นนะครับไอตัวเดินของเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยว่าใครอยากจะใช้ตัวไหนเล่นนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยแหละ12ตัวอย่างที่เห็นนะครับเราสามารถเล่นได้2ถึง6คนใช่ไหมมันก็มีโทเค็นให้เราเลือกมาเพิ่มแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีลูกเต๋ามาให้2องลูกอย่างนี้เอาไว้ทอยสําหรับเดินนะอย่างจุดเริ่มต้นก็คือจุดนี้ที่เขียนว่า g กแล้วก็เดินไปทางซ้ายผู้เล่นก็นั่งแล้วก็เล่นหมุนไปทางซ้ายนะใครจะเริ่มเล่นก่อนก็เริ่มทอยลูกเต๋าก่อนแต้มสูงสุดก็ได้เล่นก่อนไล่ตามลําดับไปนะเหมือนปกตินะครับแล้วก็จะมีไอตัวการ์ดเนี่ยแบ่งออกมา2แบบก็คือมีเป็น infinity g o l e t การ์ดกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็น เขาเรียก <C> e <ars> Industry, Stark Industry ์ n อินดัสทรีการอีกปึกหนึ่งนะครับให้แยกวางไว้ตามตำแหน่งแบบนี้นะครับสฝั่งนะแล้วก็จะมีการ์ดที่เป็น Hero Team s นะก็จะมีคาแรคเตอร์อื่นๆเพิ่มที่อยู่ในนี้นะครับอยู่ในการ์ดนี้ที่เราเวลาเล่นแล้วจะรวมทีมว่าเราจะได้ไปเดินไปลงตรงไหนแล้วสามารถซื้อฮีโร่เข้ามาอยู่ในทีมเรา เสร็จแล้วก็จะมีเบสนะที่เป็นบ้านหลังเล็กๆสีม่วงอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเบสนะครับพอเรารวมทีมฮีโร่เราเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถสร้างเบสได้นะแล้วก็ถ้าครบ4 b a เบสแบบนี้4อันสีม่วงถึงจะสามารถสร้างเฮดคอ u a เตอร์ก็คือสีแดงหลังใหญ่อันนี้เรียกว่าเฮดคอ u a เตอร์นะครับแล้วก็จะมีแบงค์อเวนเจ r s ์ o ดอลลาร์มา,าที่เห็นมีแบงค์หเหรียญ อ่าหเหรียญ10เหรียญยี่สเหรียญ50าสเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็500เหรียญน,นะครับแบบนี้โอเคหมดแล้วนะอุปกรณ์ครับก่อนจะเริ่มเล่นก็แต่งตั้งใครก็ได้นะคนหนึ่งขึ้นมาเป็นแบง์เกอร์นะเป็นนายธนาคารเพื่อดูแลเงินทั้งหมด แล้วแบงก์เก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับแต่ต้องแยกเงินนะแยกเงินกองกลางกับเงินส่วนตัวที่จะใช้เล่นเนี่ยออกมานะครับแบงก์เ er นะครับก็จะต้องดูแลพวกบ้าน h e a d q u a เ t e r ดูแลเงินแล้วก็ดูแล h e r o c a r รอันนี้เก็บไว้ที่ Banker นะครับชุดนี้แล้วก็จัดเรียงอย่างนี้เสร็จแล้วไอ้พวกโทเค็นนี้ก็ถ้าใช้ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นไปตัวอื่นก็เก็บไปนะครับ แล้วก็บงเกอร์เนี่ยแจกเงินให้กับผู้เล่นทุกคนคนละ1,500เหรียญน,นะครับก็เลือกเลยแจกไปสลับแบงก์กันไปให้มีแบงก์ครบๆไปหลายแบงก์เพราะเดี๋ยวมันจะต้องใช้จ่ายใช้ซื้อนู่นนั่นนี่เล่นกันนะครับโอเคกติกาง่ายๆเลยเหมือนเกมเศรษฐีนะการชนะการแพ้ก็คือเล่นกันจน ผู้เล่นที่เราเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าแบงก์บับซี่นะล้มละลายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆคนที่มีเงินอยู่สุดท้ายก็คือผู้ชนะนะครับแล้วมันก็จะมีพวกกฎกติกาเล็กๆยิบยิบย่อยๆนะเพียบเลยนะครับตามจุดเดินตำแหน่งมันจะมีสีอยู่เนี่ยสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวสีเหลืองซึ่งมันก็จะเป็นสีอยู่ที่กับบนฮีโร่การ์ดของเรานะครับ เขาจะให้สะสมสีเนี่ยเซตทีมฮีโร่เราให้ครบเซตก่อนแล้วเราถึงจะสามารถสร้างเบสสร้างเฮดคอเตอร์นะแต่ละตำแหน่งได้แล้วก็แต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีเป็นหมายเลขจำนวน300-200อะไรก็แล้วแต่นั่นคือมูลค่าของฮีโร่ที่เราจะต้องใช้ซื้อจ่ายนะครับหรือว่าประมูลได้อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีจุดติดคุกจุดพักหยุดเดินอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมี Children of Thanos สี่ตัวก็คือ Proxima Midnight, c a l l of s c a v Ebony e Maw นะแล้วก็ Call of s i d u s u s อันนี้ถ้าเราเดินไปแล้วไปหยุดตรงนี้เราจะต้องทำการ Battle นะแล้วก็ต่อสู้เพื่อเอาชนะแล้วก็แลกการ์ดได้เงินอะไรประมาณนี้แหละครับนะถ้าเล่นกันหลายๆคนน่าจะสนุกดีตอนนี้อยู่คนเดียวเดี๋ยวขอไปชวนเพื่อนมาเล่นดีกว่า เดี๋ยวดูซิว่าตามใครมาเล่นได้บ้างวันนี้นะ่ะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยว EP ีหน้าจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีพีต่อไปกับที่นี่ DJ Ten Smith Channel ครับ Ten Cave House of Toys Peace